สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัดคลิปลงบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอุปสรรคเยอะเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็ฟ้าฝนตกหนักมันเลยถูกเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้โอกาสดีท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสนะครับมีแสงแดดก็เลยจะมาอัดคลิปลงที่พูดถึงเรื่องของการโยกย้ายนะวิถีชีวิตมีการโยกย้ายไปทำงานต่างประเทศหรือย้ายที่อยู่ไปทำงานต่างประเทศนะครับเอามาดูซิว่ามันจะมีเส้นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับเส้นแรกก็คือเส้นชีวิตโยกย้ายเส้นนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นจนชินตามาบ้างแล้วนะครับเพราะดูแล้วมีคนทำลงไปบ่อยอยู่นะเส้นลักษณะเส้นชีวิตก็จะฉีกมาประมาณนี้มาฝั่งของเนินวิปริตเนินพูโตเนินเนปจูนฝั่งนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของทางไกลหรือมาลักษณะแบบนี้แล้วก็อันนี้ชีวิตได้ย้ายแน่ๆนะครับย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมีเหตุที่ต้องเดินทางโยกย้ายอันนี้แน่นอนเลยนะครับสองเส้นจะเป็นเส้นแบบนี้ก็ได้หรือเส้นข้างบนนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เลยโยกย้ายทำงานต่างประเทศย้ายที่อยู่นะลักษณะชีวิตจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนก็คือเป็นบางคนจะมีเส้นแบบนี้บางคนไม่มีเส้นแบบนี้หรือมีแต่มีวาสนาเข้ามาเสริมนะบางคนมีวาสนาขึ้นมาแบบนี้ก่อนเส้นหนึ่งเส้นสั้นทีนี้มันก็จะมีเส้นที่สองมาเชื่อมมาแบบนี้อีกไอ้ลักษณะอย่างนี้เข้าเจนชัวร์ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศถ้าได้ทั้งคู่ต่างประเทศด้วยเนี่ยถ้ามีลักษณะเส้นวาสนาตัวหนึ่งแล้วมาอีกเส้นหนึ่งมาแบบนี้นะครับนี่ก็คือรูปแบบที่หนึ่งนะครับรูปแบบที่สองครับแบบที่สองก็จะมีเส้นชีวิตมาตามปกติแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่มันออกมาจากเงินหลักฐานก็คือเส้นสีเขียวตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้บอกว่าหลักฐานความเป็นอยู่การสร้างฐานะนี้มีเกณฑ์จะต้องมีสัมพันธ์มาฝั่งอันนี้แล้วออกมาข้างนอกแล้วนะเรียกออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วแต่มันจะต้องมีองค์ประกอบของเส้นวาสนาเข้ามาเสริมด้วยมันจึงจะมีส่วนนะครับหรือเส้นต่างประเทศนะเป็นเส้นต่างประเทศเข้ามามีส่วนเหมือนกันไอ้พวกก็จะมีเส้นต่างประเทศนะครับคือเส้นต่างประเทศก็เป็นเส้นที่มายืนยันว่าชีวิตจะมีเกณฑ์ได้ไปทำงานต่างประเทศนั่นแหละเมื่อมีเส้นต่างประเทศมาเป็นตัวประกอบเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยเป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่บอกว่าการสร้างฐานะความเป็นอยู่นี่มีเกณฑ์จะได้โยกย้ายไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างประเทศได้เหมือนกันเนี่ยเป็นก็จะมีเส้นวาสนาขึ้นมาแบบนี้นะครับเส้นเดินทางต่างประเทศมันก็จะเป็นแตกเป็นงามคือการมีเส้นติดต่อการทำงานไปทำงานต่างประเทศและมันก็คือได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศด้วยเมื่อได้ไปทำงานสักพักนึงแล้วนี่นะก็จะอยู่ได้หลายปีหน่อยถ้าเป็นลักษณะเส้นแบบนี้นะครับองค์ประกอบของเส้นมันจึงไม่มีเส้นเดียวมีทั้งวาสนาและเส้นต่างประเทศและเส้นโยกย้ายเส้นโยกย้ายออกไปสร้างฐานะจากต่างถิ่นก็คือเส้นสีเขียวตัวนี้นะครับจะเส้นนี้จะเป็นเส้นวิ่งหาเข้าวาสนาแหละจะยาวทะลุถึงนี้ก็ยิ่งดีนั่นหมายความว่าฐานะความเป็นอยู่มันก็จะดียาวๆด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ให้เป็นแบบที่สองนี่เป็นอีกแบบลักษณะที่สามนะครับจะมีเส้นวาสนาอยู่สองเส้นเส้นหนึ่งสั้นๆช่วงแรกชีวิตตัวนี้มันจะต้องลำบากก่อนเหนื่อยก่อนลำบากก่อนความเป็นอยู่ของชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่จึงมองหาโอกาสใหม่ๆลักษณะแบบนี้มักจะเห็นอยู่ในมือคนที่ค่อนข้างจะมีอายุตั้งแต่35ขึ้นไปนะอายุ35ขึ้นมานี่จะมีเส้นลักษณะแบบนี้หมายถึงว่าชีวิตคู่ความล้มเหลวครั้งหนึ่งในชีวิตเกิดมาก่อนเนี่ยแล้วก็จะมามองหาโอกาสใหม่ก็คือเส้นนี้วาสนาในคู่ต่างประเทศนะก็คือตัวนี้อันนี้จะมาเป็นคู่พาให้ไปตัวนี้พาให้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศด้วยก็เป็นลักษณะเส้นตัวนี้นะครับแบบที่3นี้จะต้องได้คนอื่นเข้ามาเป็นตัวส่งเสริมพาให้ได้ไปก็คือได้คู่นะครับก็คือลักษณะเส้นวาสนาจะออกไปที่เนินจันทร์นะแต่ตัวนี้ต้องมีเหตุให้เกิดการหย่าร้างมาก่อนด้วยความลำบากความเหนื่อยที่ว่านี้นะคือเส้นที่มันสั้นๆนี่เป็นตัวบอกว่าวาสนาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเส้นนี้จะพาให้เปลี่ยนส่วนเส้นสั้นพาให้ลำบากพาให้เกิดความคิดความกดดันบางสิ่งบางอย่างเกิดมาก่อนเหตุมาถึงจะมาหาตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ
ทีนี้มาดูในรูปแบบที่4ในลักษณะของวาสนาได้ไปทำงานต่างประเทศและอยู่ต่างประเทศได้นานหลายปีนะครับคือลักษณะของแบบที่4นี้จะมีเหตุให้ไปเพราะงานเนี่ยมันจะมีเส้นตัวหนึ่งเป็นเส้นโยกย้ายวิ่งเข้าหาเส้นวาสนาจะเป็นเส้นวิ่งโยกเข้าหาเส้นวาสนานะครับนอกของวาสนาก็จะมาอยู่ประมาณนี้จะมีเส้นลักษณะแตกลงข้างล่างด้วยไอ้ตัวที่มันแตกลงข้างล่างนี่แนวทางของวาสนาเนี่ยนะบอกว่าจะเป็นคนที่มีความขยันจะร่ำจะรวยสร้างเนื้อสร้างตัวจากอาชีพจากงานของตัวเองได้ชัดๆเลยนะและมันก็จะมีเส้นอ้อมโค้งมาจากตัวนี้เป็นตัวเชื่อมว่าชีวิตจะได้เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายที่อยู่ในอนาคตนะคือมันจะไปเหตุให้ไปก่อนก็คืองานพาให้ไปก่อนพอไปแล้วก็อยากจะเปลี่ยนใจอยากจะทำงานอยู่ที่นั่นเป็นมากกว่าสัญญาของงานอีกเช่นสัญญางานอาจจะแค่ 3-4 ปีแต่เมื่อมีเส้นลักษณะแบบนี้อยากจะอยู่ต่อไปอีกสัก10ปี20ปีไงเนี่ยไอ้ตัวนี้สีแดงเข้ามาเนี่ยจึงเป็นแนวทางว่าได้ไปทำงานต่างประเทศและมีแนวโน้มจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแบบนานๆหลาย10ปีด้วยที่เห็นมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกอย่างที่มาลงเนี่ยมาจากมือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศจริงๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมือผู้ชายหรือมือผู้หญิงจะมาแนวเดียวกันงานพาให้เปลี่ยนพาให้ไปนะครับถ้าเป็นมือผู้หญิงมันก็มักจะมีวาสนาจากเรือนจำนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งมาอัพเลเวลขึ้นมาไอ้ตัวนี้จะมาเป็นคู่ทีนี้ถ้าเป็นมือผู้หญิงนะมันมักจะมีเส้นตัวนี้เข้ามาเสริมถ้าเป็นมือผู้ชายมันมักจะมาแค่นี้มาแค่แนวทางของวาสนาที่เกิดอยู่ส่วนข้อมือนี้และนี่คือแบบที่4ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับทีนี้มาดูแบบที่5แบบที่5นี้จะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครนำเสนอเท่าไหร่แล้วมันหายากแนววาสนาจะมีลีลาคงค่อนข้างโค้งอยู่นะครับหรือว่ามันจะเกิดมีความไม่แน่นอนของการใช้ชีวิตมันเลยมีลักษณะเลื้อยโค้งและมันก็จะมีอีกเส้นหนึ่งมาจากส้นข้อมือเหมือนกันวิเคราะห์ตัวนี้เหมือนกันเส้นตัวนี้มันพูดถึงการทางไกลต่างประเทศก็ไอ้ตัวเส้นสีแดงนี่นะการโยกย้ายไปแบบครอบครัวทีนี้ไอ้ตัวนี้นะจะมีลักษณะการย้ายไปนี่ไม่ได้ไปแค่ตัวเองได้เดินทางบ่อยไงพอเดินทางบ่อยแล้วเปลี่ยนใจพาชีวิตครอบครัวไปด้วยเส้นต่างประเทศจึงมักจะมี 2-3 เส้นซ้อนวิ่งเข้าหาเส้นวาสนาเหมือนเดิมไอ้ลักษณะแบบนี้จะได้ไปทั้งครอบครัวนะครับคือตอนแรกคนที่เป็นผู้นำครอบครัวจะไปทำงานต่างประเทศก่อนมันเลยมีเส้นไปมาเดินทางไปมากับเป็นเส้นต่างประเทศที่เดินทางไปแล้วก็กลับอยู่หลายรอบหลายครั้งนะคือไปทำงานพอทำงานแล้วมีฐานะดีก็เลยอยากเอาครอบครัวไปด้วยย้ายไปหมดทั้งครอบครัวเลยทีหลังนะครับมันเลยเกิดไปว่าวาสนาเกิดความไม่แน่นอนแต่ความไม่แน่นอนทีนี้เมื่อเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนไปดีๆเพราะแนววาสนาผ่านทะลุถึงเส้นหัวใจผ่านไปเลยนะครับทะลุถึงเส้นหัวใจเข้าเนินเสาเนี่ยไอ้แบบนี้จึงให้เป็นว่าเป็นวาสนาโยกย้ายอยู่ต่างประเทศทั้งครอบครัวนะครับวันนี้นำเสนอ5รูปแบบให้ดูนะครับเป็นเส้นที่ว่าถึงการโยกย้ายอยู่ต่างประเทศทำงานต่างประเทศและใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแบบนานๆหรือตลอดทั้งชีวิตเลยก็คือตัวนี้นะครับครับทั้งหมดทั้งมวลก็มาอยู่ใน5รูปแบบที่นำเสนอในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายอยู่ต่างประเทศการทำงานอยู่ต่างประเทศแบบนานๆหลายปีและก็การไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดชอบในวิดีโอสำหรับผู้ที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ